อีกอันนึงที่ที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค่ะกรอบๆอะเราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักจำพวกหัวเช่นเผือกเช่นมันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนี่ยสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเดี๋ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผักเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึงน้ำออกฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้เขาใช้วิธีการฟรีสดรายครับผมฟรีสดรายคือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเนี่ยครับหยิบขึ้นมามันก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ำเนี่ยมันถูกดูดออกไปแห้งใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากขึ้นรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะรสชาติจะจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาติครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้าใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้คือคอันนี้จริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเด็กๆอะค่ะแล้วบอกว่าโอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนักแต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร์คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะครับวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งในสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีสไดร์เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์คือไฟเบอร์พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน